ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ชกอัพพารากอนชกอัพคุณภาพมาตรฐานชกอัพดีไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนครับโทรศัพท์028947855บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา6 ปีธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามโตโยต้าเคมอเตอร์026626555ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งเคมอเตอร์ผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์รวมไปถึงยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์เรียนท่านผู้ชมนะครับเรียนท่านผู้ชมที่อยู่หน้าจอ PPTV ในเวลานี้อยากกระพริบตานะครับต้องบอกว่าคู่นี้อยากกระพริบตาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครน็อกใครนะครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับทางด้านของบารมีหรือว่าเพชรสำเร็จกลับมาหายใจไว้แล้วนะครับไฟที่ผ่านมาชนะน็อกยก3เพชรภูตะวันเพชรอะไรซิ่ง15มกราคมครับก่อนหน้านี้นี่หายไปเป็นทหารมานะครับแม่ไปสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานครับนี่กลับมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่กับค่ายเด็ดรัฐอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับผลงานที่โดดเด่นของเพชรสำเร็จหรือว่าบารมีชนะน็อก7ไฟติดต่อกันครับนี่เลยครับวันนี้อย่าลืมว่านึกถึง Toyota นะครับนึกถึง K Motor ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับแผ่นคุณตั้ง8ปีนะยาวเลยแล้วก็รถผูกถึง10ปีนะ02นะครับ662-6555จาก K Motor นะครับจาก K Motor ขอโทษขอโพยนะครับเตะนี้ไม่ผิดกติกาครับคือถ้าเกิดบอกว่าโอ้ยแล้วถ้าเกิดคู่ต่อสู้นี่ไปกระหน่ำหัวก้านคอป๊อกลงไปนี่ก็ชนะน็อกกันนะครับเพราะว่าแข้งเข่าเท่านั้นแหละครับถึงจะผิดกติกาครับในเรื่องของการจับครับอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับถึงไม่ผิดกติกาก็ไม่ค่อยจะทำการเท่าไหร่แล้วครับติดตามดูนะครับภาคนี้ของเพชรสำเร็จหรือว่าเจ้าบารมีครับเครื่องหมายการค้าของเขาก็คือกำปั้นที่หนักหน่วงรุนแรงครับส่วนเมืองซับเองก็ประเภทมิสเตอร์ปะชาดาครับปะท้าถึงตัวนี่เลยครับก็ครูแสงมรกตนะครับทีมงานวันนี้มาเป็นตัวแทนทุกท่านเลยทีเดียวพงศกรเสาทนนะครับแล้วก็เชิญชมมวยทุกท่านชมมวยการกุศลมวยดีๆนะครับมวยดังๆจากหลายกลุ่มมาแข่งขันกันในวันเสาร์ที่2เมษาที่อำเภอซำสูงนะครับจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละครับใกล้ๆนะครับสับขาแล้วนะครับปุกซ้ายครับทางด้านของเมืองซับนั้นกล้าอยู่แล้วนะครับรายนี้ไม่ต้องห่วงครับน็อกเป็นน็อกเลยครับนับเป็นนับครับในขณะที่ทางด้านของบารมีเพชรสำเร็จทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเตะขาจ่อยางต่อยหมัดขึ้นชื่อลือชาแล้วครับนั่นคือเครื่องหมายการฆ่าของทั้งคู่ครับเดี๋ยวรู้ครับไม่เขาก็เราล่ะครับมวยคู่นี้ครับคือไม่น็อกเขาก็โดนเขาน็อกอะครับเปิดหน้าแรกกล้าบวกกล้าแรกอยู่5350999นะครับหยกขาวแบรนด์หยกขาวด้วยเลยทีเดียวก่อนจบยกนี้นะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับซุปเปอร์ไฟท์ครับศึกวันพิทักษ์ธรรมบวกสสมหมายกรมพลังใหม่ในวันศุกร์ที่11มีนาคมนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมตินนสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับไปดูซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยอยู่ในรายการนี้เยอะแยะมากมายแล้วครับแสงมณีขยี้ก้องไกรก้าวหน้ายอดเด็กเพชรศิวกรกับเพชรอู่ทองนะครับเพชรมหาชนกับประตักเทพเสกสรรปราบศึกเพชรกับแรมบองครับโอ้โหไม่ดูไม่ได้ครับไปเจอกันนะครับพวกเราก็จะเดินทางไปร่วมสร้างสีสันขอบสังเวียนให้กับแฟนมวยได้รับฟังกันสดๆ ด้วยยิ่งใหญ่จริงๆครับในหัวสุพิษพิทักษ์ธรรมจัดบนเวทีครับยกที่2ครับไม่มีใครถอยมากนะครับนี่ครับจังกล้ากันกลางเวทีครับดูฮะสไตล์ใกล้เคียงกันเหลือเกินครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาของเมืองซับก็คือมีเข่าเนี่ยครับนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเมืองซับเอาละครับ2ไฟที่ผ่านมาไปแลกจนตัวเองนั้นโดนน็อกทั้ง2ไฟเลยครับเอาละครับทางด้านของบารมีตอนนี้ย้ายจากก่อนหน้านี้ย้ายจากเด็ดรัฐไปอยู่ทีเด็ด99นะครับจากทีเด็ด99ก็ไปเป็นทหารอยู่2ปีครับวันนี้กลับมาแล้วย้ายมาอยู่ในสังกัดของคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับอยู่ที่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับแหมเนี่ยกระแทกผัดซ้ายแล้วครับอย่างที่เรียนไปครับตอนที่ขึ้นมานี่7ไฟนะครับชนะน็อก7ไฟติดต่อกันครับเนี่ยเตะขาเจาะยางมาแล้วครับโอ้โหเมืองซับเมืองซับนี่นอกเหนือจากเป็นนักมวยแล้วยังเป็นเซียนพระด้วยป๋องโอ้โหเซียนพระนี่ไม่ใช่ธรรมดานะอ่านทะลุนะเดี๋ยวช่วยดูให้หน่อยเอ้าศอกขวาครับ
งัดศอกซ้ายครับโอ้โหเอาละครับยกนี้ถือว่าเป็นยกอาถรรพ์ของเมืองซับเลยนะครับ3ไฟก่อนหน้านั้นนี่ชนะน็อกเข้ายก2แล้วก็อีก2ครั้งหลังนี่แพ้น็อกยก2ครับนี่เป็นครั้งที่4ครับของเขาครับโดนศอกขวาของบารมีศอกขวาครับอ้าวศอกหลุดจับได้ตีได้ไหมตีได้ไหมเอาโดนศอกอีกเอาละครับเกาะในแล้วครับทางด้านของเมืองซับทำลายที่ผ่านมาก่อนหน้านี้โดนศอกซ้ายหน้าแล้วครับถึงกับหน้าสะบัดไปเลยนะครับแล้วดูนะครับยืนกันใกล้ๆเลยครับยืนกันใกล้ๆเนี่ยครับมาเตะขาเจาะยางครับต้องบอกว่าเนี่ยครับอยากกระพริบตานะครับท่านผู้ชมอยากกระพริบตาศอกขวามาบารมีนี่คือเครื่องหมายการค้าของทั้งคู่หมัดซ้ายตัดลำตัวเป้าใหญ่เลยครับเลือกศอกซ้ายมาอีกแล้วโอ้เสียวไส้เสียวไส้มากเลยอ่ะมวยต่อยกันอย่างนี้เนี่ยหน้าตาแหกเอ้าวัดดวงแล้ววัดดวงแล้วเอ้าตาต่อตาตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆครับหมัดต่อหมัดศอกต่อศอกครับเตะขวาครับเมืองซับบารมีก็เตะขวาคืนครับงัดศอกซ้ายแม่เดียดหน้าแหกจนได้ครับแบบนี้ครับศอกขวาไม่ถึงครับเมืองซับเนี่ยครับหมัดขวามาใกล้ๆเลยครับโอ้โหศอกชมรายการนี้อยู่เลยพี่ต่างจังหวัดสจหลายปลาจีนสจเอกนี่ชมรายการตลอดเอ้าเอาละครับยกที่3นะครับเดินเข้าหาครับต่อยเตะขาต่อยหมัดครับโดนแข้งขวาของเมืองซับรัดกุมแล้วนะครับเมืองซับเนี่ยครับสวมหมวกกันน็อกแน่นครับเนี่ยครับต้องรู้จักกลัวมั่งนะครับไม่กลัวตัวเองไม่เขาก็เราอะครับชกเอาปลอดภัยในครับดูในครับดูในกดแขนเอาไว้ครับบารมีเข่าขวามาครับเมืองซับตีเข่าขวาเข่าขวาของบารมีครับแม่นี่ครับสู้ทุกลูกครับนอกก็ได้ในก็สู้นะครับมีทุกอย่างเหมือนกันนะครับหนีไม่ออกก็ต้องสู้เข่าแต่ว่านี่ครับจังหวะวงนอกเดี๋ยวดูนะครับแข้งขวาดูดีๆนะครับขวาอาจจะไม่เน้นเนี่ยศอกซ้ายหน้าโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับรอสวนอยู่แล้วครับหมัดขวาแล้วก็ศอกขวาแล้วครับทางด้านของบารมีหรือว่าเพชรสำเร็จนี่คือทีเด็ดของเขาเลยครับเครื่องหมายการคลาสสิกเนี่ยจะศอกซ้ายใส่เข้าไปเมืองซับเนี่ยครับต้องปิดให้ดีเลยครับโหเตะขาต่อยางอีกแล้วเลือกเลยครับบารมีหรือว่าเพชรสำเร็จครับกระดูกนั้นดีอยู่แล้วนะครับเอ้าชนเลยชนอย่างเดียวเมืองซับเอ้าไปบ้างแล้วเอ้ามาบ้างเอ้าเมืองซับมาโดนไปเยอะต้นเอ้าโอ้นี่ตอนเพชรสำเร็จกำลังฮอตนี่เมืองซับไม่รู้อยู่ไหนครับเนี่ยครับเตะให้รู้จักถีบซ้ายเอาไว้เกี่ยวได้เตะขวาคืนขยับเข้าไปครับกระแทกหมัดงัดศอกซ้ายครับอาวุธแกเยอะเหลือเกินครับเดี๋ยวหน้าแหกจนได้ครับเมืองซับขยับเข้าไปครับเจอศอกซ้ายศอกขวาศอกซ้ายมาครับเตะขวาโดนเตะขวาคืนนั่นแหละครับดูเหมือนว่าเลือดมาแล้วครับแต่ว่าจากใครครับเมืองซับหรือว่าเพชรสำเร็จดูเหมือนว่าจะเลือดไหลซิบๆนะครับทางด้านของเพชรสำเร็จหรือว่าบารมีเนี่ยครับปัดขวาตัดลำตัวโอ้โหทรงจะคล้ายๆกันครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับโอ้โหไม่ดูไม่ได้จริงๆนะครับคู่รองของมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ติดตามได้ที่ช่อง PPTV ครับนี่นะครับเอ้าเมืองซับแดงบารมีน้ำเงินเอ้าขวาไปหมัดมา1 2 3เลยเอ้าลุยโอ้โหโตหนักๆเลยครับงัดศอกซ้ายมาครับใครตีใครขยับเข้าไปครับงัดศอกซ้ายครับดูฮะจังหวะจากคนดูฮะยักเยี่ยงปลาดุกอีกต่างหากครับโอ้กล้าออกแล้วกันครับศอกขวาครับเนี่ยครับหัวใจพี่ครับหัวใจพี่แต่ว่าน้องก็ไม่กลัวครับความมันจึงบังเกิดแหละแทงเข่าขวาครับเมืองซับรีบมาโอ้จะพลิกแต่ว่าออกกับหัวทิ่มไปด้วยกันช่วงท้ายๆปลายยกนะครับต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจครับเล่นใหญ่ใส่เต็มเลยนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันดอกต่อดอกครับเอาละครับล็อกในได้ทางด้านของเมืองซับพยายามจะดันเข้าเชือกแล้วครับบนเวทีผมสักแป้นละม่อมแยกออกมาโอ้โหเนี่ยครับน่าสนใจแล้วครับไฟแดงเมืองซับน้ำเงินบารมีดุเดือดดุดันพลาดไม่ได้เอ้าเตะไปก่อนบารมีเอ้าเมืองซับลุยแหมไม่กลัวเจ็บเลยเอ้าโต้ไปเอ้าหมัดขวาครับเจอดักศอกซ้ายครับถีบซ้ายเอาไว้ครับบารมีเตะขวาครับเมืองซับแล้วก็โหนเตะขวาขึ้นมาโอ้โหถึงอาวุธเหลือเกินนะครับยกนี้ครับโอ้ยศอกขวาครับเข้มข้นร้าวใจนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับอย่างที่ฟ้องเรียนไปครับของจริงมาแล้วนะครับถึงอาวุธถึงพลิกถึงขิงนะครับแล้วเดี๋ยวคู่หน้าดีกว่านี้ครับเคี่ยวพยักต่อ3ปอนด์คานองศึกครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเอาละครับเกาะในได้เมืองซับเข่าซ้ายยักเข้าไปเข่าขวาครับโอ้โหต้องบอกว่าได้เห็นทุกอย่างครับนอกในมีหมดครับเอ้าแม่
ดูดิแม่ครับหุ่นยนต์เลยนะครับเมืองซับแต่ชนอย่างเดียวอะไม่ใช่ไม่โดนนะเอ้าขวาโอ้โหลูกนี้ใช้ได้เลยนะครับของเมืองซับรู้อย่างเดียวโอ้โหต่อยลำตัวต่อยลำตัวโอ้เนี่ยครับอาศัยร่างกายครับอาศัยร่างกายครับส่วนทางด้านของบารมีนี่อาศัยหนักแล้วก็ลูกเก่าครับการยืนระยะสำคัญที่สุดครับเอาแต่ลูกนั้นโดนศอกขวาตีเข่าซ้ายครับเมืองซับตีเข่าขวาโอ้เนี่ยครับความหนุ่มความสดครับเดินบดเข้าไปต่อครับเมืองซับนะครับตัดซ้ายตัดลำตัวอ้าวแข้งขาทำท่าจะอ่อนเหมือนกันครับทางด้านของบารมีเมืองซับเห็นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับโดนตรงไหนเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีเลยครับอย่าแสดงออกมาให้คู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามเห็นครับเมืองซับหันมาต่อยเกมรับบ้างอ้าวแข้งขวาถืนด้วยขวาเหมือนกันครับเมืองซับคนละทีคนละดอกครับเอาละครับซอกกลับแม่ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับเอาละครับโอ้โหทำท่าจะยอมแล้วครับยอมแล้วยอมแล้วโอ้ไม่แม่พอพูดไปท่านขาดคำว่าไม่ยอมโอ้เดี๋ยวจะว่าผมไม่มีใครยอมใครครับยอมไม่เห็นเลยครับพี่แจ๊ดครับโอ้นี่ครับด้วยสภาพร่างกายครับความหนุ่มความสดครับบดไปเบียดมาพี่ทีน้องทีเห็นเลยครับเมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะทิเนเกอร์น็อกเอาตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด